และญาติมิตรบางรายต้องอยู่โดดเดี่ยวทำให้ผู้สูงอายุว้าวีรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าส่งผลให้สุขภาพจิตเสื่อมโทรมจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญในเรื่องการดูแลและเอาใจใส่ส่งเสริมจึงได้รวมกันจัดกีฬาแข่งขันผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายมีกิจกรรมร่วมบัดนี้ได้ถึงเวลาอันสมควรกับผมขอเรียนเชิญคุณรัตนาจงสุธามณีให้โอวาทและเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุประจำปี2567ต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับค่ะขอขอบพระคุณท่านประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอเมืองนะคะท่านสำเนียงพรหมใจสาเป็นอย่างสูงค่ะที่กรุณาได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุของอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายของเราในวันนี้นะคะและต้องขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการจัดงานทุกท่านนะคะท่านรองประธานชมรมผู้สูงอายุด้วยนะคะที่กรุณาได้ประสานงานกับดิฉันมาโดยตลอดก็คือท่านพ่อหลวงธนพลนะคะและรวมถึงคณะกรรมการจัดงานทุกท่านที่เรียกว่าทำงานกันอย่างเข้มแข็งค่ะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเจ้าของพื้นที่นะคะวันนี้ก็เป็นท่านนายกเพียรกันติ๊บนะคะกรุณาให้เกียรติมาร่วมงานกับพวกเราด้วยและนอกเหนือจากนี้นะคะท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านดู่นะคะท่านนายกพัฒนพงศ์โพเกตค่ะก็ให้เกียรติมาร่วมด้วยนะคะท่านนายกแม่กอนนะคะท่านนายกรัติพงศ์วงสุภาท่านนายกเทศบาลตำบลแม่ยาวนะคะท่านนายกอภิรักษ์อินตะวังนะคะและอีกหลายๆท่านอาจจะมีท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้านและรวมถึงแม่บ้านสมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอีกหลายท่านดิฉันอาจจะเอ่ยชื่อเอ่ยนามท่านไม่ครบแต่ต้องขอขอบพระคุณในนามของผู้สูงอายุของอำเภอเมืองด้วยนะคะที่ท่านให้กำลังใจในวันนี้และเราก็ยังมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายค่ะก็มาสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายค่ะจริงๆทางท่านผู้สูงอายุเชิญไว้อีกท่านนึงนะคะแต่ว่าท่านติดภารกิจนะคะก็คือท่านร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ธนรัตน์จงสุธนามณีค่ะท่านบอกว่าอยากจะมามากๆแต่ด้วยหน้าที่การดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและตอนนี้ก็ได้รับหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณเป็นผู้กล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุอำเภอเมืองเชียงรายประจำปีพุทธศักราช2567ณบัดนี้ขอบคุณค่ะจะเป็นการเชิญธงชาติขึ้นสู่ยอดเสานักกีฬาทั้งหมดขวาซ้ายขันลำดับต่อ
ักกีฬาทั้งหมดขวาซ้ายหันนักกีฬาวิ่งครบเพลิงประวัตินักกีฬาวิ่งครบเพลิงนายบัญเจิดระดับปกสสูงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสามัคคีครับประวัติการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาเป็นผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลตระก้อระดับตำบลระดับอำเภอและระดับจังหวัดเป็นผู้ฝึกสอนตระก้อ12ปีหญิงชนะเลิศระดับจังหวัด10ปีซ้อนปี2546ถึง2556เป็นผู้ฝึกสอนตระก้อ12ปีหญิงเข้าแข่งขันระดับภาคเหนือ8คนได้แชมป์ระดับภาคเหนือ4ครั้งเป็นผู้ฝึกสอนตระก้อหญิงเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ4ครั้งระหว่างสูงสุดได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับประเทศที่จังหวัดขอนแก่นปีพ.ศ. 2553ประกอบ12ปีของโรงเรียนบ้านเวียงรางตำบลแม่ข้าวต้มขอเสียงปรบมือดังๆนะครับให้กับนักกีฬาวิ่งครบเพลิงครับที่กระทำครบเพลิงนะครับไปก็ลุกทดช่วงแล้วนะครับลำดับต่อไปจะเป็นการกล่าวคำปฏิญาณของนักกีฬานะครับขอเชิญผู้ถือธงของแต่ละตำบลนะครับได้มาประจำจุดหน้าบริเวณด้านหน้าของท่านประธานในพิธีนะครับเชิญประกาศตนณที่นี้ว่าณที่นี้ว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าคือนักกีฬาสมัครเล่นคือนักกีฬาสมัครเล่นจะแข่งขันกีฬาจะแข่งขันกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างแท้จริงอย่างแท้จริงครับธงสีกลับประจำที่นะครับได้กำลังแจกจ่ายกันเข้าสู่แต่ละทีมกองเชียร์ของใครของมันนะครับตอนนี้นะดูภาพขยายกว้างมุมกว้างเลยนะครับตำบลแม่ข้าวต้มThank you.
การแข่งขันนะครับเกี่ยวกับการเต้นนะครับลำไทยลำไทยด้วยกันครับแต่ละเต้นแต่ละเต้นมีหลายท่านนะครับมีแต่ละตำบลนะครับตำบลแม่กุ้งตำบลแม่กอนตำบลริมคุกนะครับตำบลแม่ยาวตำบลแม่ยาวด้วยนะครับในช่องของเจคัมแรนครับวันนี้ฟ้าไม่แอลกีฬาผู้สูงไว้นะครับแม่ฮอตต้มนะครับต้มเกมนะครับนะครับวันนี้เป็นข้างที่สองนะครับที่ตำบลแม่ฮอตต้มนะครับต่อไปก็ตำบลบ้านดูนะครับปีหน้าเป็นตำบลบ้านดูนะครับเป็นเจ้าจันทร์นะครับไปกินข้าวก็ได้นะครับอย่าไปยืนอยู่ประตูโกปูมาเตะก็ได้ครับอย่าไปโยนลายปลาให้ปลาหัวปลาไม่ปุ่นยังไงนะปิดนะเอาไปกองห้องครับไว้นะครับนกหวีปิดเหรอมีจ่าแชมป์เออแม่กอน1 2 3เตะจับชุดรับจับชุดนะครับมันปิ๋วมันเบาโอ้ซอหาเลขก็บอกว่าจะได้ล่ําเหลือก็ปูดเนี่ยปี๊บอยู่พูดนะโอ้ยเอาแจงปี๊บติใกล้ที่สุดนะครับ10เมตร10เมตร90เซน 10.90 ครับต่อไปตามบนไอ้เด็กครับถ้าเตะไปทางใดเฮาจะกดเจือกไปทางนั้นนะครับใช่ถูกต้องแต่เฮามีจุดศูนย์กลางอยู่ศูนย์กลางนะครับตามบนปอดอนใจครับปอดอนใจไอแซมไอแซมเอาไว้สี่เส้นนี่อ่ะฮะนะฮะนะฮะนะอันตะกี้เขาเอาไว้นี่ตอนนี้ตอนนี้มีปูนขาวอยู่ตอนนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวขออนุญาตนะผมเอาน้ำลายแปะเดี๋ยวครับไม่ใช่ปูนขาวเนี่ยผมว่าเพื่อคนถึงคนที่15นี่ผมเนี้ยผมพูดจะเตะเหลี่ยมไหนอ่ะจะโบนอุ้มลุ่มแบบออนไลน์อ่ะครับปอดอนใจครับไอ้ยะวอมวอมแข้งวอมขาเอ้าจุ๊บจุ๊บไอ้ยะมาโอ้โหมาออนนิดเลยสิบจุดเจ็ดศูนย์ครับสิบจุดเจ็ดศูนย์ครับเอาปิดไปครับต่อไปสันซ้ายครับสันซ้ายสันซ้ายถัดจากสันซ้ายคือเออน่าจะมาเตะมาแปะอยู่เออบอกครับว่าเกิดถึงหน้าเมียง่ายเลยเป็นนักนะครับผมเนาะ11เมตร45 11.45 คือดอยลานนะครับเขาบอดี้อันนี้ป้อคนยอมเฮ้อนะยอมเฮ้ยคือบอเต้ไปได้เนอะมึงอันนี้เตะหุกอ่ะพี่สุดจะปีนจะลิ้นเอาจะเตะล้วงขวางจะเตะล้วงเงี้ยวจะเตะล้วงยังกันแล้วแต่ได้โค้ดแล้วเนาะสามโค้ดม่วงสี่แจ็คต่อจากโดยร้านคือรอบเบียงแล้วก็แม่เขาต้มนะครับอันนี้ขนาดเอาขี้ไส้เตะไส้เตะน้อยเดียวเตะน้อยเดียวขี้ไส้ขี้ไส้ย้อมย้อมเขาห้าวแล้วครับป่อห้าวห้าวห้าจังเสียงคิงนี่ให้เตะหาคิงเลยเก้าจุดแปดห้าครับ 9.85 เอาแม่ข้าวต้มครับแม่ข้าวต้มแม่ข้าวต้มมีก่อนนักกีฬาแม่เขาต้องมาโอ้โหอันนี้ให้เย็นพองอ่ะตอนจำแม่เขาต้องคือท่าซุดนะครับท่าซุดครับท่าซุดแล้วนางแลครับเนอะแม่เขาต้องมาแล้วนะครับก็ใจได้เป๊ะถังไอติมนะครับสิบเมตรสิบห้าเซนนะครับ 10.15 ครับ 10.15 ต่อไปผ่าสุดผ่าสุดยกมือด้วยครับผ่าสุดแบบผ่าสุดก่อนผ่าสุดแล้วก็นางแร้นะครับต่อจากผ่าสุดคือนางแร้นะครับ
ระวังเน้อตะพุ่นนะอันนี้ว่าแล้วโอ้โหใครโดนไปหน่อยเลยกูบอกแล้วว่าระวังปุ้งเจ็ดจุด 7.15 ครับ5ตะบวงเงินอดีตตะบวงเงินปันหมวกคำปมาวอมตั้งแต่เจ้าเตะปีบัวเป็น3แกนแล้วครับเสียนสนามติ้งสิงสนามท่อมครับพร้อมเตะแล้วครับตะบวงถอยไว้ประตูผู้บอลเพิ่งจะได้นะเราเตะแล้วครับครับพอมีพื้นที่ฮึ่ยแป้นหน่อยแป้นหน่อยแป้นหน่อยเอ้าบอย่อบอกต่อจากปาดูคือแม่เหยาวนะครับแม่เหยาวนี่บัดสั้นแน่นอนบัดสั้นแน่นอนนะครับนี่ปาดูมาถึงนี่ยังตีลักกาแม่2รอบก็นะอันนี้ปาดูครับระยะทาง 11.60 ครับอ้าววันนี้ไปเตะเหลี่ยมครับถ้าเป็นเป็นตองในของห้องว่ามัดติ๊บก็หินนี่แกนเดียวมาได้นะครับมันก็ปีนมาระยะทาง 10.20 ที่ยังไม่แก่รักฟังนกหวีดฟังนกหวีดฟังนกหวีดแป๊ดแป๊ดมาแล้วผมได้โทรศัพท์ไปขายแล้วต่อไหนนะต่อไหนระยะทาง 10.25 ครับดอยหางครับดอยหางครับโอ้อันนี้ถ้าจะแห้งของเพราะว่าบอกแควนบึงครับบอกแควนแห้งครับบอกแควนหอมนะครับบอกแควนหอมคือบอกแควนหอมแล้วบอกแควนนี่มันมีพลังลูกมันทอดกลิ่นแล้วทอดนะครับพลังบอกแควนนะครับเออพลังบอกแควนดอยหางพอแล้วพลังบอกแควนบอกใดเออผมจะกดไส้ไอ้พ่อนะก้านพลังจะขาดทีมฟุตบอลตำบลบ้านดูตะกี้ได้ปิ๊บได้ทีนึงแล้วนะเดี๋ยวอันนี้ต้องเอาได้นะฮะอารมณ์โดนแล้วเนี่ยเฮ้